โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกราวเดตอีกเช่นเคยวันนี้เราก็จะไปเอาชีวิตรอดในหลังตะกะแตนกันนะซึ่งตะกะแตนนี่ก็เป็นหนึ่งในบอสที่โหดมากๆครับทุกคนผมพยายามเอาชนะมันหลายรอบแล้วแต่ว่าก็เอามันไม่ได้สักทีเพราะว่ากรงเล็บของมันเนี่ยคมมากปาดเราทีนึงเลือดเหลือครึ่งหลอดแถมยังติดสถานะเลือดไหลด้วยแล้ววันนี้แหละผมจะไปพาทุกคนไปแก้แค้นนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง20ไลค์เพื่อให้กำลังใจผมในการสู้ตะกะแตนกันด้วยนะครับเริ่มแรกนะฮะอย่าเรามาอบอาหารเจ้าตะกะแตนเลยเฮ้ยขาดเนื้อบูทมาเธอได้ไงวะทำไมขาดเนื้อบูทมาเธอล่ะในอีพีที่แล้วผมก็ฟาร์มบูทมาเธอมานะแต่ว่าอ๋อละกัน โอเคได้มา5ก้อนกูต้องเสียสลักเก้าอี้กูไปโอเคครับได้ดึงอันแต่ไม่เป็นไรก็เอาตัวดึงก่อนละกันซึ่งอะไรอ่ะอ๋อเพี้ยคือผมตั้งภาษานะครับตั้งมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเวลามันพูดก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นนั่นแหละระหว่างนี้เราก็ชิวๆเฮ้ยเสียงญี่ปุ่นเขาเท่เลยเดี๋ยวผมต้องเอาแมงวันตัวกวนสิบตีนตัวนี้มาเป็นสัตว์เลี้ยงให้ได้เลยผมก็คิดว่าใส่มันเร็วดีเดี๋ยวรอกูแป๊บนึงนะแมงวันนะอย่าเพิ่งไปไหนนะอยู่ไหนวะเนื้อเน่าสารละลายเนื้อเน่าไม่มีเหรอรอแป๊บเนื้อเน่าอยู่ไหนนี่รอกูแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปล่อก่อนมาไปไหนแล้ววะโอเคอย่าวางตรงนี้ฮะมันน่าจะจมูกดีอยู่นะแมงพวกเนี้ยมาละเฮ้ยอย่าตกดิโหตกเคมันมาแล้วคนกินป่าวะกินนะดูจากปากมันอะเฮ้ยเอาตัวเดียวดิเดี๋ยวผมไม่ได้สัตว์เลี้ยงอย่าแบ่งกันกิน เป็นสัตว์เลี้ยงผมยัง แล้วมึงมาชนกูเพื่อ เรียบร้อยฮะอ้าวคุณตีทั้ง2ตัวเลยอย่าเจอกูแน่กินฟรีมันไม่มีหรอกนะจ๊ะจำไว้น้องรักตอนนี้ผมเอามา4ถ้วยนะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะน่าจะติดหรือมั้งถ้ามันมาตัวเดียวอะแต่ผมก็ต้องเอาตัวเดียวอยู่แล้วล่ะเฮ้ยอย่าเตะล่วงเลยวะมาถ้าอีกตัวเข้ามานี่ผมสับทิ้งเลยนะนี่ไงมาละตัวนี้ต้องทิ้งไปฮะอยู่ในภารกิจแล้วด้วยโอเคตัวเดียวพอถ้าเกิดมันแย่งกินโอกาสที่เราจะได้สัตว์เลี้ยงมันน้อยแต่รู้สึกว่าตอนนี้มันบักเอ้าอย่ามึงก็ไปกินนู่นดิหรือว่ามันคว่ำอยู่วะมันก็น่าจะกินได้มั้ง แล้วมึงเมื่อไรจะกินเดี๋ยวไปเอาอันใหม่ก่อนเฮ้ยกินวะมันกินได้นะโอเคมึงชนกูเพื่อไม่พอจริงด้วยฮะทุกคนกินฮะจะได้มากลายมาเป็นสัตว์เลี้ยงของเฉียนรอมึงตัวเดียวเลยเนี่ยโอเคเราดูมันกินไม่ได้มันไล่ชนเราอึกๆตลอดเลยมาละเอาเออกูไม่ดูก็ได้อะไปกินปะ แม่ง โอเคไปกินแล้วอะเราแอบมองไกลๆอะแอบมองมันอยู่ไกลๆหวังว่าจะได้นะเอาเฮ้ยมึงกินแล้วหนีอ่ะไอ้เปรตเหยี่ยตัวใหม่เอาเลยฮะเต็มที่สว่าแปมอย่าชนกูก็พออ้าวกูว่าละอ่ะกูไม่ดูก็ได้อ่ะไปกินไปดูอยู่ไกลๆก็ได้อันนี้คือเหยื่อหวังว่าจะได้นะทุกคนการจับแมงวันนี่ตัวริ้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่ลำบากสำหรับผมเลยเย้ได้แล้วทุกคนมานี่มาโอเคไหนขอรูปหัวหน่อยฮะอยู่เฉยๆลุมหัวก็ไม่ตรงจริงๆผมก็อยากได้แบบลิ้นอวบอิ่มมาเป็นสัตว์เลี้ยงเหมือนกันนะเดี๋ยวดูนิสัยก่อนถ้านิสัยไม่ดีก็ไม่เอาฮะตัวนี้ดื้อรั้นมีความสุขเอาไงดีอ่ะ ทั้งมันเถอะขอให้มันไม่ชนเราก็พอโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเดินทางไปที่รังเจ้าตะกะแตนกันเลยนะฮะส่วนเปิร์กที่ผมจะใช้ในการต่อสู้กับบอสตะกะแตนเนี่ยผมจะใช้เป็นคิดที่ข้อวิ่งไวไม่น่าจะได้ใช้นะทุกคนจะใช้เป็นซัมมอนอันนี้ด้วยตัวนี้มันน่าจะช่วยเราได้นะตัวเจ้าตะกะแตนอะสเตมิน่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นอะไรเดียเจ้าแห่งดาบเพ
พิ่มดาเมจในการใช้ดาบให้เราได้นะครับทุกคนโอ้โหพึ่งตัวนี้ผสมกับรอไซเอนเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูดิเวลาบินไปแล้วก็จะมีแบบแสงม่วงๆสวยด้วยเต็มแมวมากแต่เกมไม่อยู่ในภารกิจของฉันใน EP นี้นะสิแต่ว่าพลังงานตรงนั้นล่ะเราจะต้องต่ออะไรสักอย่างขึ้นไปแน่นอนหรือว่าเราต้องมันก็ไม่ได้อยู่ดีปะมันอยู่บนกระบองเพชรกูปีนไปกูก็โดนแทงตายมึงสุ่มได้ดีมากเพื่อนเอว่าแต่แถวนี้มันมีฝันน้ำนมด้วยน่าจะอยู่ในกระถางอันนี้แหละผมว่าไปเลยลิลูเพอร์นี่ไงนี่จริงด้วย1อันอยู่ตรงนี้โอเคนี่แล้วมาดูอันนี้เนี่ยต้องขึ้นไปบนนี้หรอกระโดดลงมาแล้วก็โดนเบลอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นหินเบล2แม่งอยู่ตรงนี้เลยไอ้เปรตเอ้ยทางมันก่อนเป้าหมายเราก็คือกำจัดเจ้าตะกะแตนตัวนี้ให้ได้โอเคเรียกมันออกมาอัญเชิญราชาตะกะแตนที่ผสมกับรอไซแอนเรียบร้อยแล้วอุ้ยโอ้กระตุกนี่พอดีว่าผมเนี่ยมันมีโล่สีมันแดงด้วยทำไมมันดูกระตุกวะบอกฮะขนาดมีโล่ยังมีติดสถานะเลือดไหลอะถ้าไม่มีนี่แย่นะฮะผมคิดว่าเราไหวอยู่มันเถื่อนจัดเลยว่าไงฮะโอ้ยจักรเตนตับเลือดไหลจักรเตนตัวนี้มันดูดเลือดนะฮะเพราะว่าสัญลักษณ์ของมันเป็นยิงถ้าเกิดมันตีเราได้มันก็จะดูดเลือดนี่ดูดเลือดกูไม่ได้หรอกไอ้น้องเย้ทำอะไรอ่ะเขินหรือเปล่านะพี่อยู่ทางนี้น้องรักเป็นยูโคโดแล้วก็บล็อกนี่ไงมันเป็นสเต็ปของพี่เองใจเย็นน้องเปล่าอุ้ยปลาหินใส่ด้วยเฮ้ยลูกเล่นอะไรเนี่ยฝุ่นนะนี่แหละจังหวะเลือดอุ้ยโดนงัดหน้าใกล้ตายแล้วมันใกล้จะตายแล้วเราต้องใจเย็นกว่านี้ยิ่งมันใกล้จะตายเนี่ยเลือดมันเรื่องเหลือแบบน้อยเท่าไหร่มันต้องยิ่งตีแรงเท่านั้นผมคิดว่านะสักทีแหละตายขอร้องอ่ะโอเคเรียบร้อยได้อะไรอ่ะขอให้ได้ของดีๆเนาะไม่ได้วัฟเฟิลวิทยาศาสตร์เลยอ่ะแล้วก็ได้เมือกตะกะเตียนตำข้าวคืออันนี้ซึ่งเราต้องเอาอันเนี้ยไปอนาไลซ์เว้ยทุกคนเราไปอนาไลซ์กันเลยดีกว่าจะดูซิว่าเราจะปลดล็อกอาวุธใหม่กันหรือเปล่าอนาไลซ์เลยแค่คิดตันฟิวชั่นครับทุกคนโอเคงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปทำภารกิจต่อไปนะก็อย่างเช่นเราเอาบักฝรั่งไปอุดข้างบนรอยรั่วของถังแก๊สกันว่าผมเองก็ยังไม่ได้อุดเหมือนกันเราจะได้ไปเข้าแดนแก๊สแดนหมอกด้วยนะโอเคเริ่มเข้าโซนแก๊สแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพวกหญ้าตายอะไรต่างๆนะครับทุกคนเดี๋ยวเราใส่หน้ากากกันแก๊สก่อนนี่โอเคใส่ละโอ้ยพวกนี้ผมตกเข้ามาในหลุมอะไรไม่รู้อันนี้คืออะไรแมงดาเหรอต้องเอาไปด้วยฮะเจอขวานเลยสิคะเราต้องลงไปทางไหนเนี่ยต้องอ้อมฮะอึ๊บอุ๊ยไม่ถึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวกูต้องตกมาตรงนี้เดี๋ยวคอสไซพอดีเอ้ยตัวลาวามาปุ๊บติดเชื้อเหรอเราอะหยิบเลยอุ้ยทางแม่งมืดมนมากทุกคนอันนี้ก็เวล3หินอ่อนไปด้วยเก็บฮะทางนี้แทบมองไม่เห็นเลยโอเค
ดีขึ้นละมีเพี้ยที่โดนพิษตายเป็นจำนวนมากเลยฮะทุกคนอันนี้คือแลบแก๊สนะครับซึ่งเราเองก็ยังไม่ได้เข้ามาทำภารกิจที่นี่น่าจะเป็น EP หน้านะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะตรงนี้มีฟันน้ำล้มอยู่แตกยากจังอะเฮ้แตกแล้วเก็บไปฮะเป้าหมายต่อไปของเราก็คือการที่เราต้องขึ้นไปบนกระดานอันนี้เพื่อปีนการยาการสูบเขาเรียกว่าอะไรอะการสูบหรออะไรสักอย่างเนี่ยปีนขึ้นไปไปอุดรอยรั่วโอเคฮะขึ้นไปทางนี้แหละไปเลยถ้าเกิดเราอุดรอยรั่วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องใส่แก๊สใส่หน้ากากกันแก๊สเดี๋ยวนี้มีพลังงานอยู่ด้วยฮะไปอุดเลยทำไมใช้อุดโอเคณตอนนี้เราก็ไม่ต้องใส่หน้ากากกันแก๊สอีกต่อไปปัญหาแก๊สรั่วณหมู่บ้านแห่งนี้ได้ถูกแก้ไขแล้วเอ๊ะตรงนั้นมีหินอะไรอ่ะน่าจะเป็นหินสัตว์เลี้ยงที่นำมาฝังไว้เนาะเปลี่ยนหน้ากากก่อนโอเคมีพลังงานตรงนี้1,500 RS 粒子が手に入ったけど何だろうこれแล้วก็ชักธงบวกอีกเท่าไหร่500โอเคเดี๋ยวเจอแล้วคือเป็นหนูแฮมสเตอร์ฮะวันนี้ไงสีฟ้าสีม่วงแม่มันตื่นนะทุกคนมาเลยบล็อกฮะจัดการแม่ก่อนแม่มันพิษแรงเหลือลูกตัวน้อยโอเคแล้วก็ตัวนี้มีรอไซแอนเรียบร้อยเอาไงดีอ่ะเราต้องใช้คบเพลิงอ่ะโอเคถังถังหญ้าถังเข้าไปแล้วมันมีตัวอะไรมุดดินอยู่ตรงนี้เต็มเลยต้องลองฮะแต่ถ้าเป็นตัวไอ้ที่ตัวเมือกนั้นจะน่าจะดีแต่ถ้าเป็นลาวาไม่ดีแน่เอาโอเคเป็นลาไอ้นอนนั้นอุ้ยมานี่มึงตายยากจังวะตัวน้อยๆเนี่ยแล้วก็นี่คือโครงกระดูกเจ้าแฮมสเตอร์ที่ชื่อว่าแดมอะไรสักอย่างผมลืมชื่อมันละแถวนี้มันจะมีอะไรปริศนาหรือว่าอะไรอยู่ไหมนะฮัลโหลแมงเต่าท้องแบบติดเชื้อนี่มาต้องลองกับขวานใหม่ซะหน่อยแบบลอยตุยตูดด้วยครึ่งรอดยิงระเบิดติดเชื้อแล้วมีระเบิดด้วยตายเพราะว่าขวานของผมนี่มันแรงกว่าแล้วก็มันเป็นตัวที่เพธาตุเย็นด้วยนะแมงเต่าท้องเนี่ยอู้นั่นผักกะหล่ำปลีผมปลูกไว้มันขึ้นเยอะแล้วต้นใหญ่ด้วยครับเพราะว่าผมใช้อาหารอะ1 2 3 4โหเยอะมากเก็บเลยเอาไว้ทำสมูทตี้นะทุกคนเผื่อใครยังไม่รู้อันนี้ไว้ทำสมูทตี้ได้แทนในตัวด้วงนะครับขี้เกียจไปฟาร์มด้วงอะเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาอาหารเสียนะมาใส่ผมชอบใส่แบบนี้เลยถ้าเกิดเอาเนื้อเน่าใส่นะครับมันก็จะทำให้โตเร็วขึ้นแต่ถ้าเอาอาหารเสียใส่เนี่ยมันจะทำให้โอกาสงอกงามเนี่ยสูงโอเคครับงั้น EP นี้ก็คงต้องขอจบไว้เป็นเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยเดี๋ยวผมขอตัวไปฟาร์มเจ้าแมงมุมบรูทมาเธอร์ก่อนฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนที่ผมไปจัดการเจ้าแมงมุมบรูทมาเธอร์มาก็อย่าลืมกลับไปดูในหน้าช่องกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้บ๊ายบาย